รับบทยังไงครับคือไหนๆก็คุยแล้วก็คืออยากรู้เหมือนกันว่าเกี่ยวไหกนับแม่ครับเกี่ยวกับแม่คือทำไมถึงไม่เรียกอธิบายครับคอือธิมบีายอะไไปรแล้วครับแต่ไมร่้องฟัเรงียงไม่บางทีไม่ได้อธิบายมันไม่มีหรอกการทำงานของคุณคิดว่าเหมือนกันหรอมาผมว่ากฎเกณฑ์น่ะเข้าใจผิดเลยบางอย่างนะผมว่าที่เขามาเล่นกับคนที่ให้เกียรติกันไม่ใช่เหรอครับกฎนี้ใช้กับคนที่ไม่ให้เกียรติกันได้เลยหรือครับอันนี้แต่เคสเราอ่ะต้องเคลียร์นะพี่โตเกียวไอดาฮามันบอกมันมีหลักฐานนี่เคสอะไรอ่ะเคสอะไรกูขอเช็คก่อนได้ปะไอดาฮามันบอกมีหลักฐานเคสอะไรเคสอะไรก็ที่ว่าเขาจะคืนแต่เขาจะจับยัดเข้าคุกไปไงคันแรกอ่ะเขาบอกว่าเขาไล่ผมมาใช่ไหมตำรวจเอาจริงๆอ่ะมันมีแค่ฮอร์ที่ขับแบบตามผมอ่ะแล้วผมชนรถวิชชั่นใครไม่รู้แหละกลางถนนพอผมชนเสร็จปุ๊บรถตำรวจเข้ามาแล้วเข้ามาปุ๊บผมบอกว่าคืนศพให้ครับแล้วเขาก็บอกว่าโอเคเขาคืนศพแล้วผมลงไปใช่ไหมคนแรกผมลงคนแรกมีรถแบบมาแบบ 6-7 คันอ่ะพี่เกตมาถึงปุ๊บมันลุมยิงแล้วก็เปิดวงคนแรกเปิดวงเลยมาลุมยิงถึงเปิดวงแล้วตำรวจคันแรกเขาก็พูดว่าไม่ต้องยิงแล้วเขาคืนศพให้แล้วให้หยุดยิงนั่นน่ะก็คือไม่ได้จะหนีนะใช่ไม่ได้หนีไม่ได้อะไรเลยความอยู่แล้วบอกใช่แล้วความแล้วขอคืนศพแต่ไอเขาบอกว่าถ้าตำรวจบอกว่าฮอเห็นนะฮอเห็นเห็นว่าอะไรจะเห็นแบบว่าถือศพมาแต่ฮอไล่ตามอยู่อะไรเงี้ยฮอไล่ตามเราจะจอดให้ฮอลงไหมเอาศพเหรอก็คือฮอเห็นก็จริงแต่ว่าฮอมันทำอะไรได้แต่พอตำรวจจะจับแต่เราจะคืนให้ยังไงเราจะไม่โดนจับตำรวจคันผมรถผมคว่ำยังไงแล้วคันแรกเขาก็มาขอโซ่เข้าใจแต่เดี๋ยวมันก็เถียงให้คืนฟังนะเดี๋ยวมันก็เถียงว่าฮอผมเข้าใจอยู่ว่ามันเถียงว่าฮอเห็นนะผมเข้าใจนะแต่เดี๋ยวมันก็มาเถียงว่าฮอเห็นแล้วครับเดี๋ยววันนั้นก็พูดอย่างนี้แหละไม่ฮอนั่นแหละแค่นั้นเองใช่เมื่อวานมันก็พูดแบบนี้นั่นแหละก็บอกว่าเอาก็ฮอเห็นแล้วยังไงฮอเห็นก็ต้องคืนศพให้ฮอเหรอถ้าฮอเห็นแล้วต้องทิ้งให้เลยหรอก็ทุกทีตำรวจคันพื้นอ่ะตำรวจพื้นอ่ะที่ขับรถอ่ะเขาว่าเป็นไงเขาต้องมาบอกเราไม่ใช่หรอว่าขอศพคืนได้ไหมถูกป่ะพี่ที่เราเจอมาที่เราเล่นมากี่สตอรี่อ่ะถ้าศพไม่ได้ห่อตำรวจเขาก็มาพูดแบบขอศพได้ไหมถ้าเราคืนเราก็คืนถ้าเราไม่คืนแล้วขับหนีต่ออันนั้นอ่ะถ้าโดนจับไม่แปลกถ้าตำรวจเราเขาขอแล้วเราไม่ให้อ่ะไม่แปลกเลยเคสอุ้มก็มีหอมมันไม่เป็นไรอ่ะเคมาสภาครับมาแล้วครับในครั้งแรกบอกว่าหยุดยิงไม่ต้องยิงแล้วเขาคืนศพให้แม่งมาเกือบ10คันแต่แบบมายิงจากไหนก็ไม่รู้แล้วตำรวจพูดเฮี้ยจัดเลยนะกับผมอ่ะวันนั้นนะถามผมมึงนักเลงหรอมึงนักเลงหรอมึงเก่าหรออะไรประมาณเนี้ยมันถามผมแบบเนี้ยใช่มันถามผมแบบนี้เลยนะมึงเก่าหรอมึงนักเลงอะไรแบบเนี้ยตำรวจใครถามสมควรถามอย่างเงี้ยผมไม่รู้อ่ะใครถามอ่ะเดี๋ยวคุยกันข้างในก็ได้ครับจะได้ตัวไหนเขาน่าจะรู้ตัวอยู่อ่ะตำรวจอ่ะที่ถามผมแบบเนี้ยได้มึงเอ้ยมึงดาร์กแชทนี่เผื่อมีใครแบบมีเรื่องอะไรก็มาคุยทีเดียวเลยเดี๋ยวเขาดูนะอันนั้นใช่ครับผมผิดจริงครับผมใจร้อนครับผมอันนั้นผมผิดจริงครับนึงเขาดูนะนึงเขาดูนะใช่ครับอันใช่อันนั้นผมผิดเองครับผมแต่เขาผมผิดจริงครับพี่เชื่อไหมเขาถามผมแบบเนี้ยคำตอนแรกเขาเจลผมไปแล้วใช่ไหมผมมาพูดกับพี่โตเกียวว่าพี่เราพูดที่อะไรไม่ได้หรอกเราทำได้แค่เงียบปากแบบเนี้ยมันบอกผมว่าผมไปหมิ่นมันแล้วก็ใส่ค่าปรับผมมันก็ใส่ค่าปรับผมเสร็จใช่มั้ย 100,000 แล้วผมก็ถามมันว่าอันนี้ใส่ผมเรื่องอะไรเนี่ยผมพูดกับพี่ผม
ผมยังไม่ได้ไปด่าอะไรเขาเลยแล้วเขาก็ดึงผมกลับมาเว้ยดึงผมมา3รอบอะใส่บินอะคืออะไรอะผมงงจัดเลยเมื่อวานเนี่ยก็คือเต็มระบบไงพี่เออแบบจะเอาคือแบบพูดปุ๊บคือดึงกลับมา3รอบเพื่อใส่บินทีละแสนอ่ะครับแต่รอบแรกผมเป็นคนพูดกับพี่โตเกียวเรื่องนี้กับตอรอมีเรื่องอะไรจะคุยกันหรือเปล่าครับเคลียร์ใจกันเลยก็ได้ครับเคลียร์ใจเหรอถ้าพูดถึงเรื่องเคลียร์ใจผมว่าน่าจะไม่ต้องเคลียร์ใจก็ได้เพราะผมมองว่าการทำงานของตำรวจเป็นยังไงดีกว่าครับเพราะผมไม่ได้มีปัญหากับตำรวจอยู่แล้วผมไม่ตีกับตำรวจอยู่แล้วครับเพราะตำรวจก็ไม่ได้มาต้องมาตีกับผมอยู่แล้วต้องถามว่าตำรวจมีอะไรคาใจกับไดเบิลเฮดป่ะครับตำรวจอ่ะไม่มีหรอกพี่แต่พี่ต้องถามฝั่งพี่จริงๆเลยพี่เพราะว่าทั้งหมดอ่ะมาจากฝั่งพี่เลยขอมาจากฝั่งผมเหรอใช่แล้วก็ฝั่งผมก็คือทำเหมือนกันครับฝั่งผมก็ผิดเหมือนกันแต่จุดเริ่มต้นอ่ะมาจากตรงนั้นนะครับพี่ก็คือจะบอกว่าผิดเพราะพวกผมไม่ได้ผิดไม่ใช่พี่ไม่ได้ผิดหรอกพวกแต่คือหมายถึงว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเรื่องที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรที่บานปลายเมื่อวานนะครับมันคือเรื่องที่แบบมีประเด็นที่แบบว่ามันคงแบบว่าไม่คือผมถามหน่อยครับว่าประเด็นอะไรครับไหนเริ่มต้นตรงไหนครับประเด็นเหรอครับพี่ที่เมื่อวานเหรอที่เอางี้ว่าพวกผมบัฟใช่ไหมไม่เอาย้อนกลับไปเพราะว่าเมื่อกี้เราก็เอาเรื่องเมื่อวานเนาะเอาเรื่องเมื่อวานเอาเรื่องจุดเริ่มต้นเลยเนาะพูดเอ่ยมาเลยครับว่าประเด็นที่บอกว่ามันเป็นเพราะพวกพี่อ่ะใช่คือพวกผมอ่ะเนาะแบบว่าไฟกับพี่ก็ปกติแหละถ้าบัฟกันอะไรกันอ่ะในไฟอ่ะพวกผมอ่ะไม่ได้ติดอะไรแต่มันมีการเหยียดกันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นทุกรอบเลยซึ่งผมก็มาบอกสภานี่แหละบอกว่าเออช่วยบอกแต่ประเด็นหน่อยครับว่าบางทีแบบเบาๆหน่อยครับอะไรเงี้ยคือบั๊บได้แหละพวกผมก็อย่างว่าแหละก็หน่วยงานนี่เนาะมันก็ต้องโดนด่าเป็นธรรมดาแต่เมื่อวานอ่ะสิ่งที่บั๊บออกมามันก็หนักนะหนักเหมือนกันขอยกตัวอย่างครับไอ้อย่างที่ไอ้พวกไร้การศึกษาไอ้พวกขอทานแล้วก็มีบั๊บหลุดด้วยครับถ้าเดี๋ยวไม่มีนะใครบั๊บหลุดหรอพี่บั๊บหลุดยังไงครับพี่ถามดิบั๊บหลุดแล้วถ้าบั๊บหลุดนี่คือตำรวจแจ้งเลยครับถ้าบัฟหลุดไม่ผมไม่แจ้งอยู่แล้วพี่เพราะว่าถ้ามันแจ้งไม่ผมอยากรู้เหมือนกันว่าคำว่าบัฟหลุดของเรานี่คือคำว่าอะไรครับแล้วก็มันคือไหนๆก็คุยแล้วอ่ะก็คืออยากรู้เหมือนกันว่าเกี่ยวกับแม่ครับเกี่ยวกับแม่ไม่มีนะผมบอกให้แม่มีเสียงอยู่ไม่กี่คนถ้าอย่างนั้นก็ถ้ามีแม่มันแจ้งเลยแจ้งเลยครับเพราะว่าไม่แจ้งครับพี่ผมก็ยืนยันว่าผมไม่แจ้งนั่นก็เพราะผมว่าถ้าผมแจ้งพี่ใช่ไหมแล้วถ้าแก๊งอื่นเขาไม่ได้ตั้งใจแล้วบัฟหลุดออกมาแล้วผมไม่แจ้งมันคือการสร้างมาตรฐานซึ่งผมไม่ทำแน่นอนถ้าผมเลือกที่จะไม่แจ้งผมก็จะไม่แจ้งทุกแก๊งเลยถ้ามันไม่ใช่เรื่องหนักจริงๆมันจำเป็นจริงๆต้องแจ้งไม่แจ้งแล้วเอามาพูดแต่ถ้าตามกฎอะถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดเลยเพราะพี่มองว่าครับก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามก็โดนหมดน้องพี่ก็โดนหมดไม่ว่าบางทีแบบไม่ได้ตั้งใจอาจจะแบบแทงแบบตอนนู้นตอนในก็คือโดนหมดเหมือนเดิมอะก็ถ้าผิดก็แจ้งไปตามผิดเลยตอนเราผิดก็โดนพี่แต่ประเด็นอะถ้ามันผิดตามกฎเราก็แค่แจ้งแต่สิ่งที่เราทำอะคือเราบัฟกลับอะมันอันนี้คือสมควรแล้วเหรอพี่ว่าตลอดต้องเป็นกระโถนไหมครับพี่อะไรครับพี่อยากให้ผมไม่อยากเป็นกระโถนไหมพี่ถามหน่อยดิแล้วคือแล้วไงอะคือตำรวจก็ต้องมาบัฟแก๊งเหรอเอางี้ว่าผมอันนี้การทำงานของตำรวจเป็นแบบนี้เหรอครับผมไม่เอาพูดถึงการทำงานพี่พูดได้เลยครับไอ้เรื่องไหนผิดผมยอมรับผิดอยู่แล้วแต่ผมถามคำเดียวพี่อยากให้พวกผมไม่บัฟอยากให้ผมเล่นดีๆอยากให้ผมทำดีๆแต่พี่ไม่ได้ให้เกียรติผมพวกผมเลยแล้วพวกผมจำเป็นต้องทำดีจริงๆเหรอพี่ให้เกียรติหรอการให้เกียรตินี่คืออะไรอ่ะการกดตำรวจมันบัฟไม่ได้หรือไม่ใช่หรอมันต้องพวกผมเอางี้ว่ะพี่ไฟมาถึงผมกี่ครั้งมันร้องอะไรพวกผมเคยมีเป็นแบบนี้ไหมถามหน่อยครับว่ากฎของตำรวจนี่คือมันบัฟได้หรอบัฟมันบัฟไม่ได้ครับถามว่ามันบัฟไม่ได้ไหมที่นี้หมายถึงว่าอยู่ดีอ่ะผมไปพูดจาไม่ดีเสียงหายครับถ้าอยู่ฝั่งพวกผมไปพูดจาไม่ดีใส่อ่ะครับอย่างนั้นก็แน่นอนอยู่แล้วครับแต่ว่าอย่างน้อยๆผมอยากให้ลองคิดในจุดที่ว่าพวกผมก็ไม่ได้ทำอะไรให้ถ้าบัฟแล้วบัฟในสตอรี่พวกผมทั้งหมดยังมีการขอโทษขอโพยกันอันไหนที่บัฟหลุดกันอะไรเงี้ยขออภัยด้วยนะอย่างเงี้ยพวกผมไม่ติดเลยครับในเรื่องของการเล่นสตอรี่ฟังนะครับถ้าคุณบอกว่าไม่อะไรด้วยเริ่มต้นเลยคุณจะบอกว่าคุณไม่อะไรด้วยได้ไงหนึ่งเลยนะครับ
ตอนที่ตอนไม่ว่าตอนจับหรือว่าตามคุณตำรวจอะไม่ฟังเงียบใส่เจลเงียบใส่เจลคือไม่อธิบายไม่ทำอะไรอันนั้นมันก็คือจุดชนวนเริ่มต้นตั้งแต่แรกแล้วไม่พูดไม่จาไม่อธิบายหลายๆอย่างมันไม่ใช่ความผิดเออแล้วสองคือเมื่อวานน้องฟ้ายอยู่แทงอ้าวใช่มันก็มีการไอ้นี่กันมีปากมีเสียงกันถูกต้องเออตายแต่ตำรวจคือตายเฮี้ยอะไรฮะมึงตายเฮี้ยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เหรออันนี้คือต้องอย่างนั้นเลยเหรอมีตัวด่ากับผมในห้องน้ำด้วยอันนี้เหตุการณ์ข้างหลังก็พี่เกิดจากหลังที่ปะทะไปเลยหรือเปล่าไม่มันมีหลายตอนครับหลายอย่างเลยถ้าจะมาบอกเริ่มจากทางผมอะว่าคุณไม่ทำอะไรอะถ้าคุณย้อนกลับไปดีอะไม่ว่าอะไรก็ตามคุณไม่ได้เลือกที่อธิบายคุณเลือกที่กระทำมากกว่าเหมือนคุณแบบมีอำนาจอะเออจับเลยจับไปเลยเจลอย่างเดียวเลยคือคุณไม่อธิบายแล้วมันทำให้ผมคือผู้เล่นแบบทำไงอะผมพูดไม่ได้ไม่ทันพูดคุณเจลเข้าไปแล้วแล้วคุณก็มาบอกว่าแล้วคุณบอกว่าพวกผมอะเออเล่นแบบใช้นู่นใช้นี่บัฟเป็นกระทงเหรอแล้วถามหน่อยพวกคุณเล่นแล้วพวกคุณไม่ฟังพวกผมบ้างอะทีพวกผมเล่นใช้อารมณ์บ้างอะคุณกลับรับไม่ได้คุณก็เอาอารมณ์เข้ามาเล่นด้วยอย่างนี้ผมไม่มีใครไปนั่งด่าพี่เกณฑ์ครับผมมีเรื่องอย่างเมื่อเหตุการณ์เมื่อวานพอฝั่งตำรวจบัฟกับฝั่งแก๊งก็เอวไม่ต้องไปเองก็ทนไม่ไหวอะทำการแบบกดขอพูดขึ้นมาเองแล้วก็บัฟตำรวจกลับในขณะที่กำลังตายอยู่เอางี้ผมพอเข้าใจเนาะเดี๋ยวไม่เห็นครับรู้กับผมบอกให้เนาะผมเข้าใจผมเข้าใจในมุมดับเบิลเฮดเรื่องไอ้เรื่องที่น้องไม่พูดนะครับพูดไปพวกคุณก็ไม่ฟังพอพวกผมพูดไปผมต้องทำคดีอันไหนไม่ผิดทำไมไม่แย้งทำไมไม่ร้องเรียนมาพวกผมก็มีทุกอย่างให้ถูกไหมครับร้องเรียนอะไรครับในเมื่อพูดไปได้เลยครับผมเคยร้องเรียนไปหลายรอบแล้วในเมื่ออธิบายในเมื่ออธิบายตรงนั้นอ่ะคือทำไมถึงไม่เรียกอธิบายครับคือมีอะไรร้องเรียนไม่บางทีไม่ได้อธิบายมันไม่มีหรอกการทำงานของคุณคิดว่าเหมือนกันหรอพี่เกตเรื่องผมเมื่อวานเลยสดๆร้อนๆเลยไม่อธิบายก็คือเมื่อวานใช่ไหมครับเรื่องของผมอ่ะก็คือเพื่อนผมตกรถใช่ไหมก็ไม่ใช่ตกรถดิผมมาโดนจับแล้วคราวนี้เพื่อนผมมาช่วยใช่ไหมเขาไม่ยอมปล่อยมือก็คือแบบต่อคือแบบดิ้นรนอ่ะไม่ยอมปล่อยมืออ่ะทั้งที่แบบเพื่อนผมบอกให้ปล่อยใช่ไหมเขาก็ไม่ยอมปล่อยจนสุดท้ายเขาก็ตายอ่ะแล้วคราวนี้พอเขาตายใช่ไหมก็แบบเหมือนว่าผมติดมือปกติก็คือแบบถ้าตำรวจล้มหรืออะไรต้องปล่อยมือใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับอันนี้มันเป็นที่ระบบครับถ้าล้มมันไม่สามารถปล่อยมือได้ไม่ลุกก็มาก็ลองตอนลุกลงมาก็ต้องน่าจะปล่อยได้ใช่เพราะว่ายื้อไฟกันนานขออธิบายก่อนแล้วกันแต่ถ้าตามหลักคือต้องปล่อยมือใช่ไหมครับตามหลักอะถ้ากรณีที่ปล่อยได้ใช่ไหมครับผมว่าลองถามคนที่ทำระบบเลยครับเพราะพวกผมเองก็ไม่ได้ทำสมมติว่าปล่อยได้แล้วกันเพราะตามกฎก็คือต้องปล่อยใช่ไหมเราไม่พูดถึงระบบอะแต่พูดถึงไม่มีกฎระบบไม่ทำให้ปล่อยไม่ได้ไม่มีปล่อยได้ก็คือแบบห้ามก็คือแบบจะปล่อยก็ได้หรือไม่ปล่อยก็ได้ใช่ไหมครับกฎไม่มีครับไอ้ตรงที่ว่าปล่อยไอ้ที่ล็อกนำพาอยู่แล้วปล่อยอะไรไม่มีครับไอ้ตรงนั้นก็คือของผมใช่ไหมเขาอะไม่ยอมคือเพื่อนผมมาช่วยแล้วอะเขาแบบเดินอยู่นั่นแหละเขาแบบไม่ยอมปล่อยมือผมไม่ยอมทำอะไรก็คือแบบตอนจนเขาตายอ่ะใช่ไหมครับแล้วคราวนี้เขาตายผมก็ติดอยู่ในมือเขาอ่ะชุบพอชุบขึ้นมาปุ๊บเขาก็ไม่ยอมปล่อยมือคือผมก็ทำอะไรไม่ได้จนเพื่อนเขามาเสริมใช่ไหมแล้วคราวนี้ผมก็เลยเรียกมาคุยว่าทำไมแบบคุณไม่ปล่อยมือทักพักเขาก็มานะแต่เหมือนว่าแบบเหมือนจะมาคุยอ่ะแต่ก็ไม่คุยบอกว่าเอาไปทำคดีเลยเดี๋ยวค่อยถ้ามีปัญหาอะไรค่อยมาคุยกับสภาผมว่าไม่อธิบายได้ผมเลยคิดได้เหมือนผมข้อนี้ผมให้คำตอบได้ครับก็คือในกฎหรือการปฏิบัติแล้วเนี่ยตำรวจถ้าเขาได้นำพาแล้วเขาก็ต้องเอากลับเข้าไปรถอยู่แล้วครับมันไม่ได้มีกฎระเบียบที่เขียนไว้ว่าและถ้าสมมติว่าเขาไม่อยู่ก็ตายครับไม่ได้ต้องปล่อยมือนะมันไม่ได้ครับและถ้าสมมติว่าเขาตายครับเขาตายอยู่ครับตายนั้นเป็นที่ระบบครับถ้าให้ระบบออกมาว่าถ้าตายแล้วมันปล่อยมือเองพวกผมก็ไม่ได้แย้งอะไรทั้งสิ้นครับแต่สุดท้ายอย่างน้อยถ้าเขาตื่นขึ้นมาหรืออะไรมันก็ต้องปล่อยไหมอ่ะหรือไม่ปล่อยไม่ได้ครับเพราะว่าคือล็อกเข้าปุ๊บระบบคือห้ามปล่อยเลยเหรอคือไม่มีการแบบปล่อยเลยเหรอก็คือต่อให้ตายก็ต้องโดนจับร้อยใช่ไหมครับถ้าเกิดกรณีที่แบบอยู่ในมือแล้วอ่ะเพราะว่าสุดท้ายคือแบบผมไปคุยกับเขาอ่ะเขาไม่ยอมคุยกับผมเลยนะเพราะแบบ
เหมือนกับว่าเขาคุยแป๊บนึงอ่ะแล้วคราวนี้ก็บอกว่าเอาทำคดีเลยแล้วก็คุยกับสภาเรื่องกฎระเบียบอ่ะมันไม่ได้เขียนไว้ว่าอ๋อระหว่างนำพาคือไฟอยู่ห้ามนำพานะอย่างนี้มันไม่ใช่คือเข้าใจนำพาได้ครับแต่ว่าเนี้ยคุณตำรวจตายเข้าใจไหมใช่ตายแล้วมันปล่อยมันกดไม่ได้ผมพยายามกดแล้วก็คือเขาไม่ตายกว่าเขาจะตายนะคือนานมากนะยื้อไฟกันนานไม่คือเขาโดนยิงแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วเขาแบบแล้วก็แบบไม่ยอมเพื่อนผมก็ไม่ทำอะไรแล้วบอกเมื่อไรจะปล่อยมือเมื่อไรจะปล่อยมือเขาก็โดดยิงยิงอยู่นั่นแหละแต่ตามหลักสุดท้ายแล้วถ้าตายแล้วจริงๆตื่นขึ้นมาแล้วยังจะจับต่อผมว่ามันก็ทุเรศไปไหมอ่ะแบบนั้นอ่ะจริงถ้าตายมันต้องหลุดครับมันไม่หลุดคือผมอย่างน้อยตำรวจเขาก็ต้องรู้ว่าตื่นขึ้นมาเขาก็ต้องปล่อยอ่ะเพราะเขาก็ตายไปแล้วอ่ะเขาจะมาจับได้ไงอ่ะมีสองชีวิตเหรอคือชุบขึ้นมาปุ๊บไม่ยอมปล่อยอ่ะแต่ก็ยังแดกต่ออ่ะแล้วก็ทับได้ตายเองอีกรอบนึงแล้วก็จนเพื่อนเข้ามาเสริมอ่ะสุดท้ายพวกผมก็โดนจับแล้วพอผมเรียกมาคุยเขาก็แบบเหมือนแบบเถียงไม่สู้ไม่ใช่เถียงไม่สู้สิคุยกันไปคุยกันมาคุยได้สองสามประโยคเขาก็แบบเอาไปทำคดีเลยครับแล้วก็ค่อยคุยกับสาวเนี่ยมันเป็นหลุมเนี่ยที่ผมจะเสืออ่ะอันนี้ใช่ไอ้เคสเดียวกันไหมไอ้กับคนชื่อโยไหมไม่ใช่ครับไอ้เรื่องนั้นอ่ะเรื่องนั้นอ่ะไม่เป็นไรครับแต่เนี่ยเอาไอ้เรื่องการบัฟเนี่ยที่บอกครับก็คือแบบสั่งแบบเอ้ยบัฟเลยเงี้ยคือมันได้หรอตำรวจอ่ะเพราะผมเล่นมาผมก็ไม่เคยเจอต่อถ้าคุณบอกว่าไม่ใช่กระโจนหรืออะไรคุณก็พูดเองไม่ใช่หรอตอนสมัครตำรวจอ่ะการรับสมัครคือรับแรงกดดันได้พูดจาดีพูดจาเพราะอย่างเงี้ยไม่ใช่หรอแล้วในเมื่อถ้าพวกคุณเป็นขนาดนี้แล้วอ่ะแล้วคุณยังรับแรงกดดันไม่ได้เลยอ่ะแล้วคุณจะตำรวจจะสมัครทำไมอ่ะก็เข้าไปดิผมว่ากฎเกณฑ์อ่ะเข้าใจผิดเลยบางอย่างนะผมว่าที่เขาเข้ามาเขามาเล่นกับคนที่ให้เกียรติกันไม่ใช่เหรอครับกฎนี้ใช้กับคนที่ไม่ให้เกียรติกันได้เลยเหรอครับอันนี้อ๋อก็คือถ้าโดนบัฟก็คือโดนบัฟก็คือตลอดบัฟได้เหรอครับอย่างนั้นเหรอบัฟส่วนเลยเหรอด่ากับผมเป็นแบบยาวอ่ะจนจบไฟอ่ะแบบลากสุดอ่ะเหมือนเล่นแก๊งชนแก๊งไม่เป็นไรก็เหมือนที่แก๊งพูดไม่ใช่เหรอครับว่าถ้าแบบว่านักก็โดนปรับแบบนี้ใช่ไหมคืออ๋อก็คือที่จะเฟือว่าเมื่อวานที่ทำคือถูกต้องไหมครับคือถูกต้องของตำรวจถูกต้องไหมเออถ้าถูกต้องผมได้ไม่เถียงผมได้ไม่เถียงผมหยุดเลยถ้างั้นว่าคำตอบที่จางพูดมาเมื่อกี้มันไม่ใช่เหตุผลที่แบบกฎเกณฑ์ที่ตั้งมาเล่นกับคนที่พูดมาเมื่อกี้ผมบอกให้นะบางทีหมอโดนบัฟผมเห็นเขายังแบบใจเย็นเลยมีแต่ตำรวจนี่แหละพี่เคสผมบอกให้เลยหมอผมยังไม่อยากด่าเขาเลยเอาจริงถ้างั้นก็คุยไม่รู้เรื่องอ่ะงั้นพี่ไม่คุยดีกว่าเพราะพี่มองว่าไม่คุยแล้วเพราะสุดท้ายมันก็ถ้ามันจะออกมาเป็นแบบมันเหมือนเดิมที่เหมือนเดิมเราคุยไปเขาก็จะเอาแบบเขาเป็นหลักอยู่ดีอ่ะแป๊บนึงครับโดว่าไงครับไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นคือสิ่งที่ผมจะบอกคือมันไม่ใช่คำตอบที่ตำรวจควรพูดตรงนั้นออกมาคือตรงนี้มาคุยกันด้วยเหตุผลแล้วทำไมต้องพูดว่ากฎเกณฑ์ที่ตั้งมาไม่ได้ออกมาให้กับคนที่ให้เกียรติมันไม่ใช่เหตุผลสุดท้ายผมว่าทั้งคู่เนี่ยเล่นกันให้เกียรติหรือไม่ให้เกียรติคือก็ต้องอยู่ในมาตรฐานที่ตั้งไว้ถูกไหมนี่เราคุยกันด้วยเหตุผลดิเราจะมานี่กันทำไมใช่คือพี่เรียกมาพี่ก็คุยด้วยเหตุผลจริงๆอ่ะแต่สุดท้ายเขาก็แต่อย่างที่ฟังอ่ะไม่จะสื่อว่ายูเฉดเนี้ยไปด่าไปบับมั่วมันไม่ผมไม่ด่าหรอกถ้ามาไฟบ้านเฉดผมด่าหรอกไฟแรกผมก็ไม่ด่าเลยถามจริงเลยไอ้ถ้าบอกใช่จริงๆในสำหรับตัวผมแค่ตัวผมผมไม่เคยมีอะไรตลอดเลยมาไฟสองผมเห็นจริงๆในเรมโมนี้เงียบๆก็ได้เดี๋ยวให้พี่เกตพูดคนเดียวก็พอแล้วมันคือมึงเปิดนอร์เมอร์อ่ะมึงคิดว่ามึงเปิดวิปเปอร์มึงเปิดชาวติ้งกันหรอไม่งั้นมันก็หาคนผิดคนถูกไปเออมึงก็ฟังกูมั่งดิมึงไม่ใช่ฝ่ายกันกูคิดว่ามึงกดวิปเปอร์อันนั้นอ่ะมึงแย่งกันพูดเลยคุยกันด้วยเหตุผลอ่ะไม่เอาแบบนี้ไม่พี่เกตเอางี้ก่อนครับอันไหนเล่าผมเลยถ้าไอ้เรื่องเหตุผลก็บอกว่าทุกอย่างผมไม่เล่นเต็มเลยนะเพราะว่าเขามองไม่เข้าใจมุมมองเราก็คือจะสื่อว่าไม่มีหรอกเพราะว่าฟังพี่ฟังนะที่ผ่านมาเราจะบัฟจากได้จากไหนถ้าไม่ใช่สตอรี่ถูกไหมที่เฉยเลยขี่รถไปด่าเขาผมบอกงูไอ้เหี้ยมีหรอจอดรถเฉยแม่งมายิงยางผมบัมแล้วผมหนีไปที่หนึ่งจบก็คือจบไปผมพูดถูกครับสตอรี่จบก็คือจบไปไม่ได้มีอะไรติดแต่ครั้งเนี้ยที่มันเกิดบานปลายขนาดเนี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนเราเกินโควต้ากันไปเยอะครับในหลายอย่างถูกไหมก่อนแต่ก็ทีก็ไม่โอเคก็เป็นแผลที่สะสมเกิดบานปลายพูดผมว่าไม่ได้คิดอะไรเหมือนจะเคลียร์แต่ก็ไม่เคยได้เคลียร์จริงๆสักทีมันไม่ได้ทำกับเราอ่ะมันจนกลายเป็นเหตุการณ์เมื่อวานเหตุการณ์เมื่อวาน
ผิดก็คือผิดครับผมไม่ได้เถียงอันนี้ขอถามกับกันหน่อยสมมตินะสมมติว่าตำรวจเห็นว่าไดมอนด์เฮดเล่นน่าเกลียดนู่นนี่นั่นแล้วทำไมเราไม่ทำตามคดีที่เรามีหรือว่ามันทำไม่ได้หรือมันอะไรยังไงในบ้านปรับไม่ได้ไม่ก็คือปัญหามันมีจากเรื่องอื่นได้ไม่ใช่หรอที่บอกว่ามันมีมานานแล้วอะที่แบบเล่นกันไม่ให้เกียรติกันแบบเนี้ยด่ากันบ้างอะไรบ้างทำไมเราพอทำไม่โดพอเราทำพอทางตำรวจเนี่ยทำคดีหรือว่าใช้กฎหมายเนี่ยในการเล่นในการแบบไอเนี้ยเขาเนี่ยเขาก็ไม่พอใจเพราะว่าเขาก็หาว่าเราใช้อำนาจไม่คือไอ้ที่ผมบอกว่าใช้อำนาจในทางนี้คือการคุยครับไม่อันนั้นคือเรื่องเก่าแต่ถ้าจะเปรียบเมื่อวานอ่ะมันคือการที่ไปกันในบ้านเข้าใจคือเข้าใจแก๊งอ่ะพวกผมอ่ะเป็นแก๊งที่ตีกันมันใช้อารมณ์ตรงนั้นอ่ะในการตีกับอีกฝ่ายนึงอยู่แล้วอ่ะแล้วผมอ่ะมีปัญหากับแก๊งอีกแก๊งนึงผมใช้อารมณ์เล่นกันใช่อาจจะเป็นแบบกำลังมาคือฟิลก็มาแล้วมันเป็นช่วงตำรวจมาช่วงอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีบ้างที่คำพูดที่มันหลุดออกไปอ่ะแต่สิ่งที่ผมได้กลับคืนมาคืออ้าวถ้าเราหลุดออกไปกับเงี้ยแล้วตำรวจบัฟคืนกลับมาแล้วตอนเนี้ยตำรวจยินกลับมาว่าคุณไม่ให้เกียรติผมก็เลยต้องด่าคุณคืนเนี่ยอันเนี้ยผมก็เลยงงตรงนี้นี่ไงแค่นั้นเลยครับด่าเอาออกตำรวจมาพอไฟล้อหลอกด้วยประเด็นน่ะแล้วมีตรงไหนคืออย่างน้องผมอ่ะน้องผมเขาก็บอกว่าด่าคุณตำรวจบอกว่าพวกผมด่าก่อนแล้วคุณลองย้อนกลับไปดูว่าจะมีไหมที่ตำรวจไม่ได้ด่าพวกผมก่อนมันก็มีน้องผมก็บอกจากรอบนอกไม่ว่าจะเคสอุ้มหรืออะไรเงี้ยก็ยังด่าไอ้ติ่มตอนที่ติ่มโดนก็คือตอนที่อะไรนะที่บอกว่านักเลงฝ่ายอะไรประมาณนั้นอ่ะถามว่าเก่าหรอถามว่ามึงเก่าหรอพูดแบบนี้เลยนะมึงเก่าหรอมึงเก่าอะไรเงี้ยมันหลายๆอย่างตั้งแต่ข้างนอกก่อนที่จะมาไฟในบ้านแล้วครับแล้วอย่างที่บอกอ่ะอารมณ์การปะทะตำรวจอ่ะมันถามว่าใครต้องการอยากปะทะมันไม่ต้องการอยู่แล้วกับหน่วยงานมันไม่มีใครอยากมีปัญหาหรอกผมก็ไม่อยากมีปัญหากับตำรวจอ่ะแล้วผมเลี่ยงได้ผมก็เลี่ยงที่ผ่านมาผมเลี่ยงมาตลอดแต่พอผมที่ผ่านมาผมเล่นที่เนี่ยผมตีมากี่สตอรี่แล้วผมเคยมีปัญหาตำรวจไหมผมไม่เคยนิดหน่อยผมปล่อยผ่านผมไม่เคยมาต้องมีปัญหาจบผมจะเอาตำรวจต่อนี่ไม่เคยแต่นี่ไงหลังๆมันเป็นแบบนี้ไงพอผมยิ่งปล่อยไปมันก็เป็นเหมือนเหลือรังอ่ะยิ่งแบบมีพอภารกิจนิดนึงคุณก็สวนต่อแบบนี้มันหลายๆเรื่องหลายๆอย่างอ่ะถ้าผมเงียบไปมันก็เป็นเหมือนเดิมอ่ะแต่พอผมส่วนเด้งไปคุณเด้งกลับเพราะอะไรแล้วคุณก็บอกผมไม่ให้เกียรติคุณผมอาจจะใช่อาจจะน้องผมไม่ให้เกียรติคุณตอนนั้นแต่ถ้าย้อนกลับไปพวกคุณก็ไม่ได้ให้เกียรติน้องผมเหมือนกันแล้วรายชื่อที่พลทวิทย์ลงแต่รอบคุณทั้งนั้นถูกปะล่ะไม่ได้เลือกที่จะฟังไงเลือกที่จะเจียวอย่างเดียวไม่ได้เลือกที่จะคุยเลยแล้วมันจะไม่ให้เกิดแบบมีปากเสียงมีอารมณ์กันได้ไงอย่างเคสผมเมื่อวานเนี่ยเอาจริงๆอ่ะดึงมาเจลผม3รอบอ่ะแล้วตัวเองก็เป็นคนมีปากมีเสียงนะแต่ก็เป็นคนดึงออกมาใส่บิดเหมือนเดิมนะเป็นคนพูดนะว่ามึงเก่าหรอมึงเก่าหรอผมบอกแล้วผมไม่อยากมีปัญหากับตำรวจอยู่แล้วตั้งแต่เล่นสตอรี่แรกๆแล้วผมพูดกับน้องตลอดอย่านะแต่อยู่ดีๆผมจะให้ตำรวจให้น้องเขามาด่าเหรอมันก็ต้องมีหลายอย่างแต่ถ้าจะไปจับต้นมาชนปลายอ่ะมันหากันไม่เจอหรอกครับมันคุณก็อาจจะไม่รู้พอวันไหนที่น้องคุณทำผิดผมก็บอกคุณก็บอกว่าเป็นตำรวจใหม่ครับเพิ่งเข้ามามีอะไรก็แจ้งผมก็ไม่นั่งแจ้งหรือมานั่งแบบอะไรพวกคุณอยู่แล้วอ่ะผมก็เห็นไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรแค่นั้นเองมันไม่ใช่แบบอยู่ดีพวกผมจะไปลุกล้าวหรือไม่ให้เกียรติคุณก่อนเลยมันมีอยู่แล้วการแบบทวนแบบปะทะอารมณ์กันอ่ะมันมีอยู่แล้วครับแต่ถ้าคุณตำรวจแบบนิดหน่อยแค่นี้แบบมันทนไม่ได้อ่ะมันก็เล่นกันยากอ่ะอันนี้เข้าประเด็นเลยว่ะคื
อันนี้ทั้งคู่อ่ะคือที่คิดกันไว้ในใจอ่ะคือจะเอาไงกันทั้งตำรวจทั้งไดมอนด์เฮดอ่ะเพราะว่าถ้าจะลื้อกันแบบทั้งหมดอ่ะทีนี้มันจะกลายเป็นแบบเหตุการณ์มันเก่าๆด้วยแล้วก็ใหม่ๆด้วยแล้วก็แบบที่เพิ่งเกิดด้วยถูกป่ะแบบเก่าๆที่มันเกิดขึ้นที่แบบด่ากันอะไรเงี้ยมันก็มีถูกมั้ยใช่ท้ายที่สุดแล้วก็จับแล้วก็แบบต้นชนปลายไม่ได้อ่ะทางตำรวจก็ทางตำรวจก็กำลังคิดว่าเออแบบก็โดนอะไรมาแย่ๆเหมือนกันอะไรเงี้ยถูกไหมโดนด่ามาด้วยเลยด้วยใช่แต่ก็คืออย่างที่โดบอกแหละแต่ก็ไม่รู้จะพูดไปทำไมอ่ะเขาจะใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราใครก่อนในตอนนี้ใช่ใช่เพราะว่าพูดไปแล้วทำไมถ้าอย่างโดก็จะถามหรือพี่แกก็จะถามกลับมาว่าแล้วทำไมไม่แจ้งทีนี้คือตอนนี้ถึงบอกไงว่าถ้าฝั่งพี่อะทำผิดหรือกดก็แจ้งไปเลยผิดก็ว่าไปตามผิดแค่นั้นเองแต่เนี่ยสิ่งที่อยากรู้อะคือที่มาคุยตอนนี้ก็คือการที่แบบเออมึงบัฟเลยอะไรเงี้ยมันได้หรอแค่นั้นเลยเพราะต่อไปถ้ามันได้มึงก็ไม่ต้องไปก็จะบอกน้องว่าก็ไม่ต้องไปอะไรกับตำรวจเลยก็ปล่อยเขาเล่นไปข้างนั้นอะถ้าให้เขาเล่นแบบเงียบๆไปเลยเพราะสุดท้ายมันเขาก็เล่นได้เหมือนกันอะจริงๆไม่อยากให้เป็นแบบนี้นะเพราะว่ามองในมุมแบบการที่ผมพูดในมุมที่ผมเป็นคนทำประเทศมาสุดท้ายก็ต้องเล่นด้วยกันทั้งคู่อยู่ในเมืองก็ต้องเจอต้องอะไรกันบางทีมันก็ต้องมีมุมที่แบบปรึกษากันอะเดี๋ยวมันจะมองหน้ากันไม่ติดจริงๆคืออยากให้เคลียร์กันเลยนะว่าแบบไหนดีเพราะว่าถ้าได้จับคนผิดอะพูดแบบตรงผมคงจับให้ไม่ได้พอพูดมาแบบมันเป็นเรื่องเก่าๆเรื่องจับต้นชนปลายมันจับไม่ได้ทีนี้คืออยากให้เคลียร์กันมากกว่าไม่งั้นมันจะคุยกันไม่ได้ปรึกษากันไม่ได้นะแล้วเดี๋ยวมีปัญหากันในวันที่ได้สตอรี่อีกอะไรอีกผมจริงๆมองในมุมกลับกันนะถ้ากลัวถ้าเกิดว่าเห็นว่าเออไดมอนด์เฮดด่าพ่อร่ำแม่หรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆอะอยากให้แก้นะมันก็จะเป็นคำถามว่าแบบเออแม่งด่าเราอะอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่แจ้งนายกครับนายกโดผมขอพูดแบบนี้ละกันผมพูดแบบตรงๆเลยเนาะแบบไม่ได้อะไรการที่ผมแจ้งอ่ะนายกมองว่ามันดีจริงๆใช่ไหมสมมติเนี่ยแก๊งเนี้ยหลุดโฟกัสเดี๋ยวไปเข้าเขาเรียกว่าอะไรเข้าในคนที่มีหลักฐานเก็ตไหมเข้าในคนที่เก็บหลักฐานได้แล้วผมแจ้งไปสมมตินะผมแจ้งไปแล้วแก๊งต่อมาทำเหมือนกันแต่ไม่ได้เข้าคนที่หลักฐานแล้วก็ไม่ได้แจ้งมาตรฐานของผมคืออะไรครับเอียงมันไม่เกี่ยวอ่ะคือสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่แจ้งเราก็มานั่งพูดตรงนี้แล้วมันได้อะไรผมก็ไม่ได้นั่งพูดอะไรผมก็ไฟต่อไฟไงผมถ้าเราจะไม่แจ้งเราก็ไม่ควรจะพูดตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าคือถ้าจะไม่แจ้งก็พูดมาเลยแต่อันนี้เอาพูดตรงๆนะเมื่อวานง่ายๆเลยที่เปิดโอเพนเพราะตั้งแต่เล่นมาก็ไม่เคยโดนสุดเหมือนเมื่อวานก็เลยเปิดโอเพนให้น้องก็คุยกันแหละบอกว่าให้บัฟให้ลั่นหมายถึงว่าคำว่าตายโอเคน้องก็บัฟตายเพราะตายปกติก็มีแบบว่าเออไอ้เหี้ยอะไรเงี้ยคือมาหมดอ่ะแต่ทีเนี้ยไอ้เหี้ยเนี่ยคือไดมอนด์เฮดแบบอยู่ดีคือสาดกันไปสาดกันมาแล้วอารมณ์ตอนนั้นก็ไปอ่ะก็คือไปในเมื่อผมเปิดให้น้องพูดมันหลุดไปแล้วก็รับสภาพครับไม่ได้เถียงอะไรแต่ทีเนี้ยเกี่ยวอ่ะไม่ว่าจะพูดตายหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมองว่าไม่ควรไปพูดไปเล่นวุ่นวายเกี่ยวคุณก็ไม่ได้เล่นแก๊งอ่ะคุณเป็นตำรวจอ่ะมันก็ต้องมีบ้างแต่ถ้าเรื่องเมื่อกี้นะถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้แจ้งแต่ถ้าคุณแจ้งมาอีกแก๊งมองเป็นเอียงแต่ผมมองว่าถ้าผมทำผิดถ้าคุณไม่แจ้งอีกแก๊งเขารู้เขาก็มองว่าคุณเอียงเหมือนกันผมถ้าจะไม่แจ้งทั้งแก๊งยังไงถ้าผิดก็แจ้งไปผิดเลยครับแค่นั้นเองเพราะผมก็อย่างนี้อยู่แล้วถ้าน้องผิดก็ว่าไปตามผิดเลยถ้าใครหลุดบัฟมาไม่แจ้งจริงๆอ่ะมันมีอีกทางออกคือถ้าจะไม่แจ้งอ่ะก็เรียกกันมาคุยก็ได้คือถ้าไม่งั้นมันก็จะค้างคาเอางี้เอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าผมอ่ะเวลาเกิดปัญหาต่างๆผมก็จะส่งเรื่องเข้าสภาเนาะผมก็จะทักหาสภาเรื่องของรัฐสภามีการพูดคุยต่างๆตลอดไม่ใช่ว่าพวกผมไม่ทำเลยแต่ที่ผ่านมาไม่ว่าผมเจออะไรผมอะไรแล้วก็เหมือนเดิมแล้วก็หนักขึ้นทุกวันมีไหมครับที่มองเข้ามาว่าเฮ้ยจะเคลียร์จริงๆจะอยากเคลียร์จริงๆเคลียร์แล้วจบจริงๆมีไหมครับให้พวกผมจริงถ้าเขาเลือกที่จะเคลียร์กับเราอ่ะตอนแบบคดีอะไรที่เราไม่ได้ผิดอ่ะคือมันจะไม่มีปากเสียงกันแบบนี้เลยนะฝั่งเราอ่ะคือฝั่งเรามันก็จะไม่ได้แบบแค้นหรือว่าอะไรตำรวจเลยนะว่าไงครับไอ้ตรงนี้ที่ผมถามไป
มาถามผมถามสภาครับถามสภาครับที่ถามผมมาว่าไม่ถึงไม่เรียกมาคุยไม่เคลียร์ไม่อะไรทำไมไม่ตามเรื่องผมทำครับผมทำทุกรอบผมทำตลอดเวลาสตอรี่ไหนหนักๆทำตลอดมันไม่เกี่ยวเดี๋ยวสุดท้ายแก๊งไปด่าจะไปให้สภามาคุยทุกเรื่องมันไม่ได้สุดท้ายคือที่บอกเลยคือถ้าจะแจ้งคือแจ้งไปเลยไม่งั้นสภาเขาตัดสินไปได้ที่ไหนล่ะก็ไม่ไงก็บอกว่าอะไรบอกให้เรียกคุยเพื่อเคลียร์ปัญหาไม่ใช่เหรอว่ามาคุยกันเวลาเกิดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยไม่หมายถึงว่าถ้าจะคุยอ่ะคุยกันเองเลยจริงๆอ่ะจริงๆคุยกันเองเลยเปิดใจคุยกันเองเลยถ้ามันคุยกันไม่ได้ก็แจ้งไปเลยไม่งั้นมันก็จะมานั่งพูดทีหลังว่าแบบเราโดนด่าเราโดนนั่นโดนนี่มันก็ไม่จบประมาณตอนนี้สุดท้ายคือเอาตามหลักความจริงอ่ะยังไม่รู้เลยว่าทำมันจริงหรือเปล่าคือถ้าทำมันจริงอ่ะแจ้งไปเลยซัดกันเลยเนี่ยแค่ผมก็แนะนำนะผมก็ไม่ได้ว่าถ้าน้องผมผิดก็แจ้งเลยครับถ้ามีหลุดไอ้ที่ได้มาแค่นั้นเองถ้าแบบตำรวจไปด่าแก๊งก็เหมือนกันก็แจ้งมาเลยไม่งั้นมันก็พูดกันแบบไม่รู้ว่าใช่มันก็มีจริงไหมล่ะถ้าคำถามจากผมมาผมแค่อะไรจะถามว่ามันมีจริงไหมล่ะถ้ามีจริงก็มาเลยเดี๋ยวตัดสินให้เลยตอนนี้แจ้งมาเลยส่งมาเลยเนี่ยเอางี้ดีกว่าครับงั้นก็อย่างที่โดพูดเลยก็ได้ก็ถ้าฝั่งพวกผมผิดเนาะอันไหนที่บัฟไหนที่มาก็แจ้งมาเลยครับแล้วก็ส่งมาเลยตอนนี้เดี๋ยวใช่แล้วก็อันไหนที่พวกผมบัฟอะไรอย่างเงี้ยก็ทำโทษตามไปเลยครับตามกฎตามอะไรของพวกมันไปเลยส่วนอันไหนที่ผิดหรือพวกผมก็ส่งไปแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าถ้าจะมันจะได้แบบว่ามันนั่นเพราะว่าจริงๆอ่ะเอาพูดตรงๆนะผมไม่รู้นะว่ามันยังไงอ่ะผมไม่รู้ว่ามันแจ้งแล้วได้อะไรอ่ะแต่ถ้าการที่ผมเมื่อวานนะผมพูดตรงๆเลยถ้าการที่ผมบัฟออกไปอ่ะแล้วการที่แบบว่ามันได้รู้อ่ะว่าแบบว่าสิ่งที่ทำอ่ะมันสุดจริงๆผมก็ยินดีครับตรงนี้แต่อะไรที่ผมผิดผมขอโทษผมทำอะไรที่มันไม่ใช่ตำรวจก็ขอโทษแต่ผมก็อยากฝากนิดนึงว่าพวกผมอ่ะก็ทำทุกอย่างที่แบบว่ามันก็ให้มันออกมาดีที่สุดอ่ะแบบอันไหนที่มันผิดก็ผิดจริงๆอ่ะและอย่างนึงอ่ะที่พี่ถามผมว่าไอ้ตำรวจทำนู่นทำนี่อ่ะคำตอบเดียวกันเลยเหมือนที่ผมบอกพี่เลยที่พี่ว่าน้องพี่ทำนู่นทำนี่แล้วบางทีพี่ก็ไม่ได้รู้เหมือนกันครับผมบางทีผมก็ไม่ได้รู้เพราะผมไม่ได้ดูตลอดถามว่าไอ้แจ้งมาอะไรมาใช่ไหมครับผมก็ให้น้องจะมีฝ่ายเช็คผมก็เช็คให้น้องแล้วน้องก็มาถามว่าอันนี้ผิดยังไงอะไรยังไงตามคลิปที่หลักฐานมามุมมองที่แตกต่างมันมีย้อนแย้งใช่ครับมันมีคลิปตอบกลับมุมพี่อาจจะเห็นแบบนี้แต่มุมตำรวจเห็นอีกแบบนึงเช่นเมื่อวานไอ้มุมตำรวจมุมคนนั่นเขาบอกว่าตำรวจยังอยู่บนรถแล้วลงมายิงได้ไงแต่มุมตำรวจคือลงมาอยู่ในรถแล้วก็ลงอยู่ข้างล่างนานแล้วลุกขึ้นมายิงได้ปกติมันเป็นมุมที่ไม่ได้เห็นทั้งสองฝั่งอะครับดังนั้นอะผมว่าถ้ามันผิดอะอันไหนที่มันผิดจริงๆอะผมว่าส่งรีพอร์ตแบบนั่นๆมาเลยก็ได้นะไอ้เคสอันนี้เอาสุดท้ายถ้าจะคุยกันจริงๆอะเคสนั้นจริงๆมันตัดสินเคสไปเคสอยู่แล้วก็คือความเป็นไปได้ที่ฟังพูดอะมันมีไหมมันก็มีที่น่าที่จะให้เคลียร์นะเคลียร์ก็เรื่องที่แบบมันมีปัญหาที่ด่ากันมากกว่าเรื่องพวกนั้นนะถ้าจะแจ้งหรือถ้าจะมีปัญหาสุดท้ายก็ต้องดูอยู่ดีว่าภาพมันตรงกันไหมหรืออะไรแล้วแต่ก็ตัดสินเป็นอีกแบบอยู่แล้วเคลียร์กันที่มีปัญหาที่มันด่ากันมากกว่ามั้งงั้นเอาเรื่องประเด็นเลยครับที่ด่าเมื่อวานอ่ะผมพูดตรงๆเลยเนาะไม่ต้องอ้อมค้อมเรื่องที่ด่าเมื่อวานครับเพราะว่าพวกผมโดนกันหนักก็เลยคิดว่าแบบว่างั้นในเมื่อผมเรื่องที่จะไม่แจ้งก็แลกกันไปเลยเพราะสุดท้ายแล้วข้อของมันก็ออกมาเป็นปรับก่อนเนาะเพราะว่ามันไม่ได้นั่นเป็นปรับเหมือนกันก็เลยเกิดการอย่างนั้นเกิดขึ้นเพื่อแบบว่าใช่ครับเขาต้องด่าเราแบบนั่นๆบ้างควรฟังเสียงเราบ้างผิดจริงๆครับไม่เถียงเลยทั้งคู่อ่ะคือพี่เกตอธิบายอย่างนี้อาจารย์มันแค่กำลังจะบอกว่าแบบวันหลังเล่นนะก็คือแบบเวลาด่าอะไรกันซอฟๆไหนก็ได้แล้วก็จังก็เหมือนกันที่พี่เกตเขาขออ่ะคือแบบเราก็เป็นหน่วยงานเนาะอย่าไปทำอย่าไปด่าอะไรแบบนี้เลยมันก็ภาพลักษณ์ของเมืองด้วยแล้วก็ฝั่งในเมืองก็เหมือนกันบางทีก็เก็บอารมณ์บ้างเงี้ยมันจะพอจะถอยได้ไหมล่ะคนละก้าวจะไม่ต้องมีปัญหาเพราะว่าสุดท้ายให้จับต้นชนปลายตรงนี้จับไม่ได้ถ้าจะจับเนี่ยต้องจับด้วยหลักฐานว่าอะไรยังไงกันเพราะเอาตามหลักจริงอะทั้งคู่ก็อาจจะเจอกันมาในรูปแบบเดียวไงแต่ก็ไม่รู้อีกว่ามีจริงไหมไงเข้าใจไหมอันนี้พูดในรูปแบบถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนั้นจริงอะว่ามันจะเป็นยังไงต่อนั่นเลยตามนั้นเลยเพราะผมเมื่อกี้นี้คุยมาคุยก็คุยดีๆเขายังแบบเหมือนกับอันนี้เข้าใจอ่ะแต่เขาก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบอันนี้เขาก็คิดว่าเขาทำถูกต้องโอเพนเปิดอะไรเงี้ยผมมองว่ามันก็ตามนั้นเลยก็ได้เพราะผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากแล้วอ่ะบางทีผมก็อธิบายคุยดีด้วย
มันก็ไม่ได้อะไรกลับมาเหมือนที่เขาบอกเขาคุยเดียวว่าผมก็ไม่ได้กลับไปเหมือนกันอันไหนผิดก็ว่าไปตามผิดเลยครับถ้างั้นผมก็เชียร์อย่างนั้นเหมือนกันไม่งั้นมันก็จะพูดกันไม่จบก็ต่อไปนี้ก็คือต่อไปนี้ก็คือผิดก็ไม่ได้ตรงนี้แล้วใช่ไหมก็คือแบบว่าจะได้แบบไม่ต้องมาติดใจอะไรกันอีกถูกไหมจะได้ไม่ต้องมานั่งขอจริงๆถ้าอยากจะเคลียร์กันจริงๆอ่ะไม่ได้บอกเลยไปยังไปคุยกันเลยว่าแบบไปตามมันเป็นอย่างนี้นะแบบพี่เกตมันเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยก็จะว่าแบบเหตุการณ์เป็นแบบนี้แบบนี้ก็ส่งหลักฐานให้ดูกัน2คนก็ได้แล้วก็เคลียร์ใจกันเลยก็แบบแล้วก็พากันมาคุยกันอ่ะเข้าใจใช่ปะหรือจะไม่คุยกันก็แล้วแต่เดี๋ยวใช่ปกติก็คุยนี่มีอะไรเราก็โทรมันพี่เกตอะไรเงี้ยแต่ถามแต่ถ้าสมมติว่าพี่บัฟแรงเกินไปอะไรเงี้ยมันอันนี้น้องมันอันนี้แรงเกินไปนะเบาได้ไหมได้อ่ะถ้าคุยกับพี่แต่ถ้าคุยแล้วพี่ยังบอกมึงก็เอาเลยใส่สุดไปเลยไม่กูไม่ฟังมันก็ประมาณนั้นแต่จังหวะนั้นอ่ะพี่มองเหมือนกับเราเอาอารมณ์มาเล่นมากกว่าแบบใส่สดเหมือนกันอ่ะเหมือนกับพี่ตีไอ้แก๊งอ่ะไม่เหมือนตีกับตำรวจอ่ะลำพังตีกับพวกเองโอ้มันก็เหนื่อยพอแล้วอ่ะเหนื่อยจริงอ่ะไม่ว่าจะหลายอย่างอ่ะอาวุธทุกอย่างอ่ะมันเหนื่อยอ่ะกว่าจะตีกับพวกเองหมดอ่ะมันก็เหนื่อยแล้วอ่ะแล้วต้องมามีปัญหากันอีกอ่ะพูดจริงๆที่ผ่านมาเราเอาผมขอแยกพูดที่ผ่านมากับที่ผ่านมาเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะพี่แต่หลังๆมาเนี่ยคือพอผมพยายามพูดหรือพยายามถามพี่อ่ะบางทีก็ผมก็เข้าใจพี่นะว่ามุมมันแตกต่างจริงอะไรเงี้ยแต่การที่ผมทำครั้งเนี้ยผมก็รู้ว่ามันไม่ได้สิ่งที่ดีอ่ะแต่ผมทำเพราะว่าผมอยากให้พี่ได้เห็นบ้างว่าตำรวจมันก็รู้สึกเหมือนกันนะพี่มันไม่ใช่ว่ามันจะต้องทนตลอดเวลาแค่นั้นเลยครับพี่มันไม่ผมไม่ได้บอกว่าผมทำแล้วมันถูกต้องหรือว่าสิ่งที่ผมทำแล้วมันถูกนะใช่ครับสำหรับพี่จะมองมาใช่ครับที่ผมพูดว่าผมทำถูกเพราะผมคิดว่าผมถูกแต่ถ้าทุกคนมันมองออกมาแล้วเนี่ยโดก็เห็นทุกคนได้เห็นว่าผมก็เป็นหน่วยงานผมก็ไม่ควรไปบับพี่ใช่ครับมันผิดจริงๆครับพี่แต่ผมก็อยากให้พี่รู้ว่าแบบผมที่ผ่านมาพี่ก็ไม่เคยเจออะไรกับผมแบบนี้ถูกไหมผมก็ไม่เคยไปอะไรกับพี่ขนาดนี้ไม่เคยแบบไปอะไรขนาดแบบนั้นนี้แต่หลังจบไฟนั้นน้องคนที่ด่าพี่ผมก็ทำโทษนะว่าแบบไอ้ที่แบบไอ้กูบอกให้จบตรงนั้นแล้วไม่ใช่เหรอทำไมถึงยังไม่จบถูกไหมมีคนหนึ่งที่แหลมใส่ดัมเบิลเฮดตอนฉากหลังเลยแต่ที่เหลือนั้นก็ทำงานปกติช่วยพี่ปกติช่วยเคสพี่ปกติเข้าใจแต่พอเหมือนกับพอไฟตรงนั้นจบมีปัญหากันจบเห็นน้องมันบอกว่าตัวเราก็โพสไม่ใช่เหรอโพสรูปภาพอะไรเบื่อกระสุนอยากโดนอะไรอ่ะแบบโพสเราผมเล่นกับไอ้บัสนะผมเล่นไก่บัสนะอันนั้นอ่ะผมบอกว่าผมบอกแล้วเบื่อหมาล่าอยากหน้าชาเพราะกระสุนแล้วพี่ถามหน่อยแล้วมันเป็นประเด็นที่เองมีปัญหากับพี่อยู่แล้วให้พวกน้องๆพี่คิดว่าเองจะแบบเล่นกับใครได้บ้างอ่ะจริงไหมล่ะไก่บัสมันมายิงผมหน้าสอนอพี่ไปย้อนดูของผมก็ได้ครับขออนุญาตพูดนะพี่เข้าใจพี่เข้าใจตรงนั้นแต่สุดท้ายอ่ะคืออย่างที่พี่บอกอ่ะพี่ก็ไม่รู้ไงว่าตรงนั้นมันคืออะไรช็อตแรกที่เราเข้าใจมันคือช็อตแรกที่พี่เข้าใจก็คือเองมีปัญหากับพี่อยู่แล้วสั่งให้น้องอ่ะบัฟมึงใส่เลยมึงบัฟสดเลยเอาเลยแล้วหลังจากนั้นก็โพสแบบนั้นนะแล้วจะให้พี่ไปคิดในมุมมองที่เองมีปัญหากับคนอื่นได้ยังไงล่ะจริงไหมล่ะพี่เกตครับไอเหตุการณ์นั้นนะสตอรี่พี่จบไปแล้วนะมันจบไปแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะคือมันเป็นสตอรี่ที่เป็นช่วงระหว่าง HMD กับฮิโรชิเล่นกันแล้วทีเนี้ยเหมือนเป็นศพเก็บตกแล้วทีเนี้ยผมอ่ะเข้ามาอีกทีนึงบัฟวนมาเลยนะพี่วนมาเล่นหน้าสอนอมาหน้าสอนอแล้วก็มาไล่ยิงผมใช่ไหมผมก็เล่นกับมันผมก็ยิงมันใช่ไหมแล้วก็ไอ้พวกไอ้ดุกดิกอะไรเงี้ยมันมาป่วนอ่ะผมก็ยิงจับแล้วก็ผมก็เลยโพสต์เบื่อแล้วว่าหมาล่าอยากหน้าชาเพราะกระสุนนั่นแหละไอ้ถ้าไม่คิดอะไรตรงนั้นก็พี่ก็ไม่ได้อะไรแล้วแต่ก็พี่ก็พูดไปถึงว่าตอนแรกที่มันเป็นแบบนั้นอ่ะความคิดแล้วจะเป็นว่าอารมณ์มันค้างคาด้วยแหละใช่ใช่เห็นอะไรแบบนี้แล้วมันไม่แม่งว่ากูหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยบอกไงเพราะขนาดแค่บัฟยังบัฟได้กับโพสทวิตเล้าแบบนี้มันทำมันถึงจะทำไม่ได้จริงป่ะล่ะมันก็น่าจะทำได้อยู่แล้วอ่ะผมเข้าใจพี่ว่ามันเป็นปัญหาต่อเนื่องอ่ะผมอันนี้ผมก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าผมก็เข้าใจว่าพี่จะมองว่ามันต่อเนื่องก็ได้แต่เมื่อวานพี่ถามไอ้บัสถามใครก็ได้ไม่ต้องเพราะตอนนี้ลองไปถามก็ได้ถาม MD ก็ได้ครับเมื่อวานอ่ะมันไอเหตุการณ์ที่ผมโพสต์รูปอ่ะเพราะเขามาไล่ยิงผมหรือเปล่าถูกไหมเขามาไล่ยิงผมหน้าสอนอแล้วเคสมันไม่มีเคสมันรอเขารอดักคนออกตู้แล้วไม่มีเคสแล้วเขามาป่วนหน้าสอนอเผื่อมายิงหยิกแกมหยอกอ่ะจะให้ตำรวจไล่อ่ะเล่นๆอ่ะเหมือนเหงาเวลาว่างอย่างเงี้ยผมก็เลยโพสต์แบบโพสต์เราเขามาเพื่อให้เขามาหน้าสอนอจะจับมัน
คที่จะเข้าใจคือจริงๆอยากให้เป็นอย่างนี้ดีกว่าพี่ไอ้กูว่าเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าคือหลังจากเนี้ยทั้งคู่อ่ะก็เบาๆหน่อยจางก็ห้ามๆน้องๆหน่อยก็อย่าให้มันแบบเกิดเหตุการณ์นี้พี่เอสก็บางอย่างก็เบาๆหน่อยก็ได้แต่ถือว่าถ้าเกิดว่ามันมีจริงๆนะสิ่งที่จางพูดอ่ะก็ดูหน่อยพี่ดูน้องๆหน่อยจางก็เหมือนกันก็แบบแล้วมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ดีกว่าไหมไม่งั้นมันก็จะหาคนผิดกันไม่จบไม่สิ้นอ่ะหรือพี่เอสเอาอย่างนี้ว่าเอางี้โดคิดงี้แล้วพวกผมอ่ะทำโทษฝั่งผมทั้งหมดเลยที่บัฟเมื่อวานที่เป็นบัฟจริงๆนะบัฟเมื่อวานอะทั้งหมดเลยเดี๋ยวทำโทษทั้งหมดเลยแล้วแคปลงให้ดูทั้งหมดเลยแล้วโดก็ไปเช็คก็ได้ถ้าเขาถามทิเก็ตมาก็ขอทิเก็ตดูจากโดได้เผื่อห้องมันไม่เห็นก็เดี๋ยวให้นั่นเลยครับทำโทษทั้งหมดเลยเพื่อความสบายใจในสิ่งเมื่อวานที่ทำบิดไปและคนไหนที่มันรุนแรงหรืออะไรเงี้ยครับก็รับสภาพตามนั้นเลยพี่เพราะเลือกที่จะทำก็ต้องรับผลที่ผมทำอยู่แล้วแต่ถ้าใช้พี่จ่ายผมไปแจ้งนะครับผมถามว่าให้ผมแบบมึงก็แลกไปดิแบบอะไรเงี้ยแบบผมก็คงไม่ทำเหมือนเดิมพี่เพราะว่าถ้าผมทำอ่ะอย่างที่ผมบอกอ่ะมุมมองพี่อาจจะมองผมเปลี่ยนมากกว่านี้ก็ได้ไม่หรอกถ้าในเมื่อมันมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะในเมื่อมันถึงตรงนี้แล้วอ่ะพี่ไม่อยากให้เราพี่เอางี้ว่าพี่ขอส่วนเดี๋ยวผมส่งส่วนตัวให้พี่ดูดีกว่าผมไม่ต้องไม่นั่นหรอกเดี๋ยวพี่ผมส่งตัวให้พี่ดูดีกว่าแล้วถ้าพี่จะทำยังไงแล้วแต่ละกันไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อวันทั้งหมดอ่ะเอาแบบนั้นก็ได้พี่ให้ผมส่งตัวให้พี่ดูดีกว่าแล้วพี่พิจารณาเอาละกันแต่ถ้าผมแจ้งใช่ไหมให้ผมแจ้งหรือให้ผมอะไรผมก็พูดคำเดิมมันไม่ใช่สิ่งที่ผมตั้งเป้าหมายไว้กับการทำหน่วยงานที่ในการที่ว่าหน่วยงานไปร้องแจ้งใบอ่ะพี่เก็ตใช่ไหมไม่แต่อะไรแบบถ้าจังไม่แจ้งอ่ะคือถ้าส่งให้ไปเก็ตดูไปแล้วอ่ะจริงๆมันก็ควรจบเลยนะใช่พี่เก็ตมองพี่เก็ตมองออกไหมว่าสมมติผมเริ่มแจ้งพี่เก็ตมองใช่ไหมว่าต่อไปเนี้ยก็กลายเป็นสงครามแล้วคราวเนี้ยคือเล่นกันไม่ได้มีความสุขนิดหน่อยเราก็ใส่กันแล้วถูกไหมเล่นกันไปเล่นกันมาพี่คิดว่าสตอรี่มันจะสนุกจริงๆหรอก็ในส่วนพี่เก็ตดูก็ได้พี่เก็ตเขาจะได้รู้แล้วก็จริงๆเรื่องนี้เดี๋ยวให้น้องตัดให้ไอช็อตที่หลุดไอช็อตอะไรต่างๆเดี๋ยวให้น้องตัดให้หมดดิถ้ามันมีก็นั่นแหละไม่ต้องแล้วก็ไม่ต้องหยิบมาพูดแล้วถ้าจะไม่แจ้งก็แล้วแต่ใช่ไม่ได้พูดอะไรแต่นั้นก็เดี๋ยวสั่งพี่ไอเรื่องการบัฟกับตำรวจอะไรเงี้ยหลังจากนี้ก็โอเคมันก็น่าจะไม่ได้มีอะไรแล้วถ้าสมมติคือง่ายๆอยากถ้ามันมีอะไรหรืออะไรแบบคาใจหรือการพูดคือพูดแล้วอยากให้รับฟังอยากให้อธิบายตรงนั้นแล้วคือรับฟังหน่อยอ่ะไม่ใช่แบบเออ AR ก็เจล AR ก็แบบไม่ได้รับฟังอ่ะอันนั้นมันบางทีอ่ะมันหมั่นไส้อ่ะบางคนอ่ะอยากได้พูดอ่ะอยากได้อธิบายแต่ไม่อธิบายอ่ะมันพอมันไม่ได้พูดอ่ะมันน่ะมันจะรุนแรงกว่าที่ไอ้นี่นะที่เขาอธิบายไปตรงนั้นนะไม่ส่งให้กูดูให้กันนะกูจะได้รู้ว่าเหตุผลที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรที่แบบที่ได้บทเรียนมันได้ด่าขนาดนั้นนะมันเพราะอะไรมันถึงได้ด่าก็จะว่าเพราะจะให้เดโมเทสไปด่าโดยที่ไม่มีเหตุผลกับสิ่งที่มันเจอเลยมันก็ยังไม่ใช่คือจริงๆอยากเห็นด้วยว่ามันเพราะอะไรว่าเดโมเทสไม่ได้ฉุนขนาดนั้นนะไปด่าแม่เขาขนาดนั้นก็จะว่าค่อยก็อยากรู้เหมือนกันจริงๆส่งมาแบบเต็มๆก็ได้จะได้อยากรู้เหตุผลด้วยว่าที่ด่าเพราะอะไรคืออย่างนี้ช็อตแรกอ่ะช็อตแรกที่มะนาวน้องอ่ะมันส่งมาให้ดูตอนที่เราตายถูกต้องไหมตอนที่นาวตายพอตายตรงนั้นเสร็จหน้าบ้านอ่ะแล้วตื่นขึ้นมาก็สั่งให้บัฟเลยคือตรงนั้นอ่ะมะนาวได้ยินเสียงคนด่าที่แบบเยอะแรงขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าเพิ่งมาได้ยินตอนที่น้องมาบอกตอนที่ไฟจบหรือว่าตอนหลังนี่รอบแรกนะครับพี่คือไฟใช่ไหมเอาเริ่มแรกเลยครับเริ่มแรกเลยถ้าพี่จะถามเหตุการณ์ใช่ไหมเริ่มแรกครับคือพวกผมอ่ะก็ไฟกับพี่ไฟแรกก็คือไม่ได้มีการด่าอะไรเลยถูกไหมพี่ใช่ครับใช่ครับแต่ไฟแรกคือฝั่งพี่คือแบบเต็มระบบเลยก็ด่าพวกผมมาแต่ผมก็เข้าใจแหละอารมณ์พี่บอกไปอารมณ์เกมผมก็เข้าใจว่าไปอารมณ์เกมแต่สิ่งที่มันด่ามามันไม่ได้สิ่งที่มันด่าในเกมอ่ะพี่เก็ตใช่ไหมด่าพวกไร้การศึกษาด่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนแบบว่าเรานั่นกันแต่คืออันเงี้ยไม่ขอไม่พูดถึงแล้วกันไอ้ตรงนั้นอ่ะไอ้สารพัดสารเพพวกนั้นอ่ะแล้วทีเนี้ยผมก็เลยบอกว่างั้นมึงปลุกกำลังใจตัวเองหน่อยมึงบัฟตาให้ดังๆให้เขารู้สึกว่าแบบเราต้องเล่นนะเราต้องชนะไฟไม่งั้นมึงก็จะโดนเขาบัฟอย่างนั้นอีกถูกไหมแต่ทีเนี้ยปัญหาเลยนะที่ผมด่านะน้องไม่ได้ด่านะแต่ผมอ่ะด่าผมอ่ะบอกหรือกูบัฟเองเอาเลยผมพูดแบบนี้ก็คือผมอ่ะขับรถของผมอยู่ดีๆอะไรดีอยู่ดีก็ด่าผมไอ้เหี้ยสัตว์นี่เล่นไม่รู้เรื่องเป็นเหี้ยอะไรไอ้เหี้ยมะนาวมึงจะชนทำไมทางนั้นที่ผมไม่ได้ชนเพื่อนพี่ขับรถดันนะผมอยู่บนรถไอ้เหตุการณ์นั้นอ่ะเหตุการณ์นั้นมันมีตรงมันมีน้องพี่โดนตำรวจชนหน้าบ้านชนตายเลยเสร็จปั๊บมันพอชนตายนะแล้ว
เห็นตรงไม่ตรงไม่รู้อ่ะแต่มันก็บอกอยู่มึงชนทำไมแต่จังหวะนั้นอ่ะพอมันตายเสร็จตำรวจอ่ะก็อุ้มไปเลยจับมันไปเลยเอาไปเลยเอาไปไว้นู่นเลยอะไรเงี้ยเหมือนไม่ได้เห็นอ่ะนั่นแหละแล้วจังหวะนั้นแหละแล้วที่ชุบมาน้องไปฝากเคียร์ต่อหน่อยไปลงมาฝากเคียร์ต่อหน่อยไปเคียร์แล้วน้องอ่ะมันก็เลยใส่มันก็เลยใส่ตอนนั้นเพราะว่ามันโดนชนแบบชนเลยอ่ะชนจนตายอ่ะเออมันก็เลยใส่ไงใส่ตรงนั้นไงเออมึงชนทำไมมึงชนทำเพี้ยอะไรนั่นแหละมันคือตรงนั้นแหละตำรวจมึงชนทำไมน่ะมันคือตรงนั้นเลยแล้วมันก็ทำให้เราอ่ะบัฟกันมาแล้วที่เราบอกว่าเนี่ยที่เราแบบเปิดโอเพ่นให้ตำรวจด่าเราเป็นคนพูดเองนะว่าด่าเลยถูกต้องไหมแต่ข้างหลังอ่ะข้างหลังในห้องน้ำอ่ะมันมีการด่าแล้วส่วนเราอยู่หน้าบ้านและการที่เราอยู่หน้าบ้านเราตื่นมามึงบัฟเลยพี่เลยถามว่าตรงนั้นอ่ะคือที่เองบอกว่าน้องพี่ด่าว่าด่าแรงๆนู่นแรงเนี้ยมันด่าก่อนหน้านั้นหรือว่าหลังจากนั้นใช่ครับด่าคือมะนาวได้ยินเหรอได้ยินใช่ไหมใช่ไหมอะไรนะเขาถามผมว่าเขาบอกผมทั้งที่ผมอยู่บนรถอันโหลคนโหลได้ยินไหมได้ครับผมว่าอยู่บนรถผมว่าอยู่ในรถผมเล่นปืนบนรถแล้วผมว่าจอดอยู่ตรงกลางเพื่อยิงตรงระหว่างกลางแล้วฝั่งพี่จะขับรถเข้าบ้านฝั่งพี่ก็ดันเข้ามาแล้วไปโดนเพื่อนโหด่าผมแบบเอาง่ายพี่คือหนักอ่ะด่าว่าไงด่าแบบไม่มีการศึกษาอย่างนี้เลยใช่ป่ะไม่ไม่การศึกษาคือไฟแรกครับพี่อันนั้นคือที่แบบผมบอกให้ปลุกใจน้องครับให้น้องแบบว่าเออมึงบับลั่นๆเลยบับตายลั่นๆเลยเพื่อแบบว่าไม่งั้นมึงก็แบบไม่รู้ไม่อะไรแล้วก็แบบไม่มีใจเล่นกันเล่นเงียบๆมึงโดนเขาบับมึงก็ฝ่อมึงไม่มีทางชนะเขาหรอกอันนี้ต้องการชนะอ่ะมันเองคือเองต้องการชนะถูกต้องไหมล่ะที่เองบับมาเพื่อต้องการปลุกใจเพื่อต้องการชนะพวกพี่ถูกต้องปะคำว่าตายนะพี่มันแบบตายนะแบบตายแบบมันไม่ใช่ตายเฉยๆอ่ะเองรู้ไหมมันไม่ใช่แค่ตายอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ตายอย่างนี้ผมก็ไม่รู้นะตายแบบไหนอะพี่ไอ้เหี้ยอย่างเงี้ยคือแบบอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบมันเฉยๆปะล่ะมันตายเฉยไหมล่ะเออก็ถึงบอกน้องมันก็เลยด่าเออถ้ามึงจะบัฟขนาดนี้มึงก็ออกมาเล่นแก๊งเลยไม่ต้องไปเป็นตำรวจหรอกใช่ๆไอ้ตรงนั้นนะไอ้ที่ผิดอะผมไม่ได้เถียงอยู่แล้วครับไอ้เรื่องที่ไฟสองเนาะไฟสองผมไม่ได้เถียงเลยครับนั่นแหละแล้วก็ตามนั้นแล้วกันพี่ก็หลังจากนั้นก็ถ้ามันมีอะไรเราก็บอกพี่ทิ้งแล้วกันหรือว่าถ้าจะต่างคนต่างแบบไปเออถ้าผิดมึงก็ว่าไปตามผิดเลยจริงๆอ่ะฝั่งพี่ถ้าพี่ก็บอกน้องแล้วถ้ามึงเล่นอยู่ในขอบเขตถ้ามึงเล่นนอกขอบเขตหรือเล่นเกินไปอ่ะผิดก็ต้องรับผิดชอบตัวเองแค่นั้นเลยเพราะพี่เขาจะอยู่40คนอาจจะพูดได้แต่มันก็ต้องมีบางคนที่หลุดแต่ถ้ามึงหลุดก็แค่รับผิดชอบตัวเองแค่นั้นเองแต่ถ้าการหลุดออกมาแล้วมันทำให้ผลของตำรวจอะการทำงานแบบอย่างเงี้ยถ้าเป็นพี่มองพี่ก็เล่นไม่สนุกอะแค่นั้นเองเพราะพี่ไม่ได้อยากมาตีกับตำรวจพี่อยากตีกับแก๊งแต่ถ้าตำรวจเข้ามาช่วยเคสใช่ตำรวจเข้ามาพี่ก็นึกถึงถ้าวันไหนพี่อยู่ในหอตำรวจก็ทำเต็มที่แต่ถ้าไหนที่มันทำเกินกว่าหน้าที่อ่ะมันก็ต้องคุยกันอ่ะแค่นั้นเลยนั่นก็ตามที่มะนาวบอกเลยก็ได้พี่ผมขออย่างนี้ละกันผมพูดเกี่ยวกับเรื่องที่ผิดผมขอโทษจริงๆครับผมขอพูดแบบเป็นการผมว่าพี่ต้องคุยกับน้องผมขอให้พี่คุยกับน้องพี่เรื่องนึงไอ้เรื่องยึดชิ้นส่วนที่เขามาบัฟในสตอรี่ไม่จบอ่ะมันอาจจะเป็นเพราะเหตุผลนี้ด้วยหรือเปล่าพี่ที่มันทำให้มันบานปลายขนาดนี้เพราะตั้งแต่ก่อนอะไดมอนด์เฮดไม่เคยเป็นขนาดนี้เลยซึ่งผมก็เฉยๆเลยผมเฉยๆตลอดนะพี่ผมไม่เคยอะไรเลยกับไดมอนด์เฮดผมว่าผมไม่แก้น้องผมก็พูดอยู่ว่าเออพี่มันเกิดตั้งแต่เรื่องชิ้นส่วนปืนพี่ลองถามน้องหน่อยไอ้ตรงเนี้ยคือผมทำตามหน้าที่จริงๆพี่มันจอดรถหน้าสอนอไม่ปกติก็โดนครับพี่ปกติโดนเงินแดงเป็น 10M อ่ะพี่มันหลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนปืนไม่ว่าพี่จะไปคุยตำรวจแล้วตำรวจบอกว่าเออถ้างองแงก็แจ้งนู่นแจ้งนี่ไปเลยอะไรเงี้ยมันไอคนนั้นน่ะโดนนะพี่ยังไม่ได้แจ้งเลยแต่ผมทำโทษไปแล้วนะคนผู้หญิงที่พูดกับว่างองแงกับพี่ไม่ได้แจ้งนะครับแต่ผมทำโทษไปแล้วนะก็นั่นไงพี่ไม่แจ้งอยู่แล้วพี่ถึงบอกบางทีมันหลายๆอย่างมันก็หลายๆเรื่องไงอย่างที่พี่บอกมันเยอะถ้าเรื่องชิ้นส่วนเข้าใจมันก็มีส่วนหนึ่งในการที่แบบเอออยาก
อยากตีกับตำรวจมันก็มีแต่เรื่องที่พี่ทำผิดอ่ะมันก็มีหลายๆอย่างที่ทำผิดกับพวกเองอ่ะพวกเองก็มีหลายอย่างที่ทำผิดกับพวกพี่ไม่ว่าจะเรื่องการแบบด่ากันหรือใช้คำพูดที่มันใช้อารมณ์เข้ามาแบบคุยกันในสอนออ่ะมันก็เยอะนั่นแหละมันถึงบอกมันเยอะอ่ะมันหาจับต้นชนปลายไม่ถูกอ่ะก็ถึงบอกไงถ้าหลังอย่างนี้เราทำโทษฝั่งเราแต่พี่ก็แค่อยากรู้เหมือนกันถ้าอนาคตน้องพี่หลุดบัฟต่อพวกเองก็ยังจะบัฟไม่ครับส่วนได้ไม่ไม่พี่ไม่มันผมก็ไม่ผมบอกแล้วไงว่าพี่ก็หลังจากนั้นมามีการจับกันอะไรกันผมก็ไม่ได้อะไรแล้วนะถ้ามันได้เคลียร์มันได้อะไรแล้วเงี้ยผมก็ไม่ได้อะไรแต่คือแค่ผมพูดตรงพี่ผมก็พูดไปแล้วแต่มันเป็นเหตุผลที่มันเป็นเหตุผลของผมเองอะเหตุผลของเองผมเองพี่เกตก็มันฟังมันก็ไม่ได้ขึ้นอะไรอะพี่ก็คือเหตุผลของผมเองคือแบบว่าผมก็อยากให้พี่ได้รู้ความรู้สึกของผมอะว่าแบบว่ามันพวกผมอะเข้าใจว่าพวกผมต้องทนกดดันที่ผ่านมาผมก็ทำแบบนั้นตลอดอาจจะดีหรือไม่ดีมันก็แล้วแต่มุมมองเพราะว่าหลายๆอย่างเนาะมันมีส่วนร่วมเข้ามาแต่ครั้งเนี้ยที่พวกผมโดนอะมันไม่เคยเจอมาก่อนตั้งแต่เล่นกับเดวินเฮดมาเดวินเฮดบัฟแบบมันเป็นเรื่องข้างนอกบัฟแบบมันรุนแรงแต่ผมเข้าใจแหละมุมมองพี่แบบพี่ไม่ได้เห็นใช่ไหมพี่ก็เลยมองว่าพี่ก็ไม่รู้ว่ามันบัฟอะไรน้องบัฟอะไรออกไปอะไรออกไปอย่างเงี้ยใช่ครับผมก็ไม่ได้อะไรเพราะผมก็เข้าใจพี่ว่าพี่เองก็ดูอะไรทั้งหมดไม่ได้แต่ที่ผมทำคือมันโดนอย่างนั้นมาจริงแล้วผมสิ่งที่ผมทำกับมันก็ไม่ใช่เรื่องถูกต้องผมไม่ได้เถียงเลยครับแต่มันก็ดีอะพี่วันนี้ทำให้มันดีอย่างที่แบบว่าผมได้คุยกับพี่ในโหมดที่แบบว่ามันไม่ได้คุยโดยที่แบบว่าเราต้องตัดเพื่อจะเอาใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกอะผมขอบคุณที่แบบว่าแบบพี่ก็แบบฟังแบบอะไรอย่างเงี้ยผมยอมรับครับว่าฝั่งผมไม่ดีแต่ผมก็รับประกันอย่างหนึ่งว่าฝั่งผมไม่เคยที่แบบว่าคิดว่าแบบว่ายังไงจะเอียงหรือจะอะไรหรือว่าต่อไปนี้จะทำกับเดวินเฮดไม่ดีอะไรเงี้ยครับคือมันจบแค่ตรงนั้นก็คือตรงนั้นก็คือแต่หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ในต่อใครที่ไม่อารมณ์ตรงนั้นผมก็ทำโทษครับถามใครก็ได้หรือถามดูในห้องก็ได้พี่ถ้าดูได้นั้นเห็นได้ก็ดูได้เลยแค่นั้นเลยเพราะว่าผมเล่นแค่ตรงนั้นก็คือจบตรงนั้นมันแต่อย่างว่าแหละสิ่งที่พี่เห็นออกไปมันก็บอกกลัวเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นอีกเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกจะเองจะทำยังไงถูกไหมผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกไหมเพราะว่าหนึ่งคือถ้าผมไม่ได้อยู่อ่ะแต่ถ้าผมอยู่ผมรับรองได้อย่างนึงว่าโอเคเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าผมรู้สึกไม่โอเคผมจะโทรหาพี่ก่อนแล้วกันว่าแบบว่าแต่ถ้าแบบว่าแต่ถ้าผมถามว่าผมโทรไปหาพี่แล้วมันไม่ได้การแก้ไขอะพี่สมมติว่าผมโทรไปถามพี่แล้วใช่ไหมว่าพี่ผมเนี่ยมันเริ่มอีกแล้วน้องมาบอกว่ามันเริ่มมีบับนอกเรื่องอีกแล้วแล้วแบบรอบนี้ก็หึมเลยอะไรอย่างเงี้ยที่พี่จะแก้ไขให้ผมยังไงพี่แก้ได้อยู่แล้วพี่ไม่มีปัญหาเราตรงนั้นนะก็ขอให้เราได้คุยกันดีกว่าแต่ถึงพี่บอกไงมันเป็นแบบเนี้ยการที่เรามาด่าหรืออะไรใส่เข้ามาที่เราบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนี้คือใส่เลยมันก็ไม่ถูกไงจริงไหมล่ะถ้าในเมื่อเองยอมรับผิดพี่ก็ไม่ได้อะไรแล้วแค่ฝั่งน้องพี่ก็คุมฝั่งน้องก็ไม่ต้องมีปัญหาตำรวจอีกหลังจากนี้แค่นั้นเองแต่ถ้ามันมีปัญหาก็เป็นเคส by เคสไปแค่นั้นเลยครับไปทำอะไรที่แบบว่ามันเกินเลยอะไรเงี้ยส่วนเรื่องโทษเดี๋ยวก็ให้ทางประเทศแล้วก็ทางเอลแล้วกันเอลสูงกว่าผมเดี๋ยวก็ให้เอลเป็นคนจัดการแล้วกันเพราะว่าถ้าผมเองตัดสินตัวเองมันก็ดูไม่เข้าท่าแล้วก็ให้เอลก็ได้ครับหรือว่าให้ทางนายกตัดสินก็ได้ครับเรื่องของผมแล้วก็อันไหนที่ผมผิดพลาดประการใดก็ขอโทษนะเดวินทั้งหมดเลยครับที่แบบว่าไปพูดไปอะไรเงี้ยครับไปบัฟอะไรเงี้ยก็ไม่บอกไม่ตั้งใจก็ไม่ได้สิเพราะพูดไปเองเนาะก็นั่นแหละครับเหมือนกันครับในเดวินเฮดก็น่ะพี่ก็เป็นตัวแทนเหมือนกันก็หลังจากนี้ก็จะไม่มีปัญหาตำรวจเหมือนกันถึงบอกว่าอาจจะเป็นเคสเล็กเคสน้อยหรือบายเคสก็เช่นกันครับนางเมย์ก็ขอโทษเหมือนกันพี่เกตก็นั่นแหละน่าจะเห็นตาแต่ตาแต่ก่อนผมเล่นกับพี่บ่อยเนาะไปหาพี่บ่อยๆเลยบ่อยๆไปโน่นไปนี่ไปแย่ตลอดเงี้ยแต่ตั้งแต่เรื่องที่แบบว่าน้องไปยึดถามใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเหมือนไม่โอเคกันอะไรกันแล้วเสียงมันหายอ่ะเสียงมันอย่าตกฮัลโหลครับพี่ได้ยินไหมได้ยินนะได้ยินแล้วครับคือตั้งแต่เรื่องนั้นนะพี่แต่ก่อนผมไปเล่นกับพี่บ่อยเนาะพี่ก็เห็นใช่ไหมว่าแบบเอออะไรก็เดี๋ยวไปแลนพี่ไปเล่นกับพี่ไปหยอกพี่ตลอดไปเล่นกับน้องๆพี่ในแก๊งนอกไก่พวกเอฟิกพวกอะไรเงี้ย
แต่หลังๆมาที่ไม่ก็เล่นตั้งแต่เลิกยึดสิ่งสุดกว่าปืนมาพี่ผมไม่ได้กล้าไปเล่นอีกเลยเพราะว่าเหมือนว่าไดเบิลฮิตไม่ได้นั่นอ่ะคือไม่โอเคกับตำรวจพี่เก็ตใช่ไหมพอเข้าใจผมใช่ไหมพอไปเล่นหรือไปหยอกไปอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าแบบมันไม่ได้เหมือนก่อนพี่พอเข้าใจฟิลใช่ไหมผมก็เลยว่าแบบว่าถ้าต่อจากนี้มันไม่มีจริงอ่ะผมก็รู้แหละว่ามันต้องใช้เวลาแต่แบบก็อยากให้กลับมาเล่นกันได้เหมือนเดิมนะมันจะได้ลดตรงนี้ให้มันเบาลงอ่ะพอผมเข้าใจไหมคืออาจจะไม่ใช่ว่าทุกคนก็ได้แต่แบบว่าอย่างน้อยแบบมันคุยกันได้ทุกคนก็ยังดีพี่พอเขาจะใช่ไหมเผื่อพี่ไม่อยู่เผื่อใครไม่อยู่เงี้ยหรือคนอื่นไปอยู่อะไรเงี้ยมันก็ยังดีกว่าถูกไหมครับโอเคครับนั่นก็ตามนั้นแล้วกันถ้าในเมื่อมะนาวบอกว่ายืนยันที่ต่อไปมันจะไม่เกิดขึ้นอีกมันก็โอเคอ่ะเพราะว่าจริงๆพี่ก็อยากได้ยินจากปากเราอ่ะเพราะว่าเราก็ยศก็สูงอ่ะจริงป่ะล่ะแต่เราครับตอนแรกก็เริ่มมาพี่ยังไม่เชื่อเลยว่าเป็นเราที่เป็นคนสั่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรายืนยันว่าหลังจากนี้ถ้าไม่ได้ออกจากปากเราอีกมันไม่มีก็พี่ก็ไม่มีอะไรแล้วแหละแต่เพื่อนก็น่าจะไม่มีอะไรละนั่นแหละครับแล้วส่วนเรื่องอะไรเงี้ยถ้าพี่เกตอยากดูเดี๋ยวผมส่งให้ส่วนตัวแล้วกันได้ส่งมาให้พี่แล้วกันพี่อยากรู้เหมือนกันว่าใครเพราะพี่ก็ได้ไปเดี๋ยวผมให้น้องตัดให้เลยเพราะว่าน้องก็บอกอยู่อะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยครับเดี๋ยวผมตัดให้หลายๆช็อตแล้วกันจะได้เห็นในมุมมองต่างๆของตำรวจแล้วกันเพราะว่าที่น้องโดนอะไรโดนเลยนะครับมันจะได้แบบว่านั่นๆกันไปแล้วกันแต่เรื่องอื่นก็ผมก็ขอโทษจริงๆครับมันผิดที่ผมสั่งไปจริงๆครับแล้วก็ผมไม่ปฏิเสธข้อผิดใดๆเลยครับผมทำเองทั้งหมดเลยครับนี่ครับนั่นก็ตามนะครับอย่างที่บอกนั่นก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับครับขอบคุณพี่เกตครับครับโอเคครับภาพนั่นก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับครับผมเฮ้ยป่ะย้ายกันดีกว่าครับขอบคุณครับขอบคุณตำรวจครับขอบคุณครับผมครับมีซ้อมไหมครับทุกคนเราวันนี้เรามีซ้อมนั่นหัวถามพี่เกตมีซ้อมไหมเคโดจบแล้วนะครับนั่นก็ตามมาแล้วน้องอยู่ป่ะยังไม่อยู่พี่เกตเรามีซ้อมไหมเนี่ยวันนี้ไปแอร์ดอกไหมพี่เดซี่อยู่ไหมไปแอร์ดอกวันไปแล้วมีเล่นสถานไหมวันนี้บวก3โลครับแอร์ดอกมาเดี๋ยวผมมาทำเราลั่นพี่โตเลขอะไรอ่ะอันนี้ลูก4โมงก่อนนั่นแหละคุยเอ้ยมันนี่น่ะดิมันนี่ก่อนมันนี่มาต่อยหัวศึกในยุคมาร์ฟเมื่อกี้เนี่ยพี่เอ้ยมันนี่ก่อนดิเมื่อกี้ไปคุยกับตำรวจมาแล้วเล็กต่อยยาวเมื่อกี้เมื่อกี้คุยกับตำรวจมาแล้วนะก็คือผลสรุปก็คือเขาอ่ะก็จะแบบโดนทำโทษเขาจะทำโทษของส่วนเขาเองที่บัฟหรืออะไรงั้นแหละแล้วกูอยากรู้ว่ามีใครหลุดด่าแม่มึงอันนี้นะที่หลังครับมึงหลุดด่าเลยนะมึงต้องแจ้งตัวเองนะไม่ใช่ให้เขามาพูดแบบนี้นะรู้ปะมันไม่ใช่ว่าดีขึ้นนะเขามาพูดแบบเนี่ยคนเนี้ยเขาพูดนะมีใครหลุดปะเดี๋ยวเขาส่งคลิปให้กูดูนะน่าจะไอฟิกฮะไอฟิกมันไม่อยู่ไม่ใช่หรอใช่มันอยู่ เดี๋ยวเขาส่งมาให้ดูก็นั่นเองอ่ะแล้วหลังจากเนี้ยกับตำรวจอ่ะน่าจะไม่มีอะไรแล้วก็มึงก็ไม่ต้องไปนั่นแหละต่างคนต่างเล่นต่างอยู่แล้วกันไม่ต้องไปบัฟเขาอ่ะเรื่องเก่าก็ไม่ต้องไปบัฟเขาเรื่องเก่าเรื่องของปืนอ่ะกูเห็นไอ้แฟนบัฟอยู่นั่นน่ะไอ้ขอทานอ่ะแค่ไหนแฟนอ่ะหรือเข้าใจแต่สุดท้ายมันมึงด่าไปให้ตายไงมึงก็ไม่ได้ของคืนมาก็ไม่ต้องด่าแล้วพี่แซนโดนอะไรวะโดนเอาชิ้นส่วนปืนหรอโดนไอ้บาเรลไฟเรนเดอร์กิฟต์ไปเงี้ยโอ้โหไปขึ้นปืนไม่รู้ว่ารออะไรเอาไปขึ้นปืนเวลาขอพูดแบบนี้โอ้โหไอ้แซนเนี่ยมีใครไปดูไฟฮีโรชิกับไอ้นี่บ้างปะเป็นไงมั่งของกูไปใช่ไหมไอ้หัวขโมยมึงไม่มีปัญญาซื้อเองเหรอใช่ของกูไปแล้วมั้ยหลังจากนี้ก็เอาตัวว่าไดมอนด์เฮดอ่ะตั้งแต่เล่นมาตั้งแต่แรกอ่ะมันไม่เคยมีปัญหากับตำรวจอยู่แล้วเว้ยไม่เคยเลยไม่เคยมีเลยน่ะหลังๆเนี่ยแหละมันเริ่มมีแล้วหลังจากนี้ก็เบาๆแล้วกันกับตำรวจแล้วโอเคป่ะถ้ามันมีปัญหาอะไรจริงๆถ้าเคลียร์ไม่ลงตัวมึงก็บอกพี่ก็กับตำรวจเราว่าไม่มีทางที่เราจะไม่เถียงไม่ต้องพูดหรอกเราไม่มีทางเถียงชนะเออ
ตุ้งเราเงียบแล้วเราหาความตาเล่นเล่นไปดีกว่าไอ้ลิ้นเมื่อวานเด็กที่บ้านอ่ะกูเถียงไปกูโดนดึงเข้าดึงออกเจลยัดบินสามรอบอ่ะเอาจริงไหมเมื่อกี้ที่ไอเอสเอ็มดีแพ้หรอถูกครับอ๋อพี่กูจะแทงเอสเอ็มดีแม่งก็แพ้กูแทงเฮียอะไรแพ้หมดเลยนะเว้ยมันดึงเข้ามันดึงออกนี่มันได้อุ้มพี่ปะหมดอุ้มพี่แล้วเฮียอ๋อถ้าอุ้มอ่ะทำอะไรหลายโอ้ยกูเอาไปดิได้ป่ะมามานี่ดิเดี๋ยวมันจะเปล่าแบบนึง